คนที่ลงทะเบียนไปเมื่อวานนี้นะคะ6โมงเช้าถึง3ทุ่มมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,967,305 คนค่ะเมื่อวานนี้เห็นคุณผู้ชมได้ส่งข้อมูลนะคะคือคุยกับเราผ่านทาง YouTube ใน CNN ออนไลน์นะคะมีคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาว่าไม่ค่อยจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการที่จะลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันว่าเรื่องของโรงแรมเป็นยังไงเมื่อสักครู่คุณแอมก็รายงานไปแล้วเดี๋ยวดิฉันอัปเดตอีกสักหน่อยนะคะว่าสำหรับเรื่องของการจองห้องพักเนี่ยเริ่มต้นได้ตั้งแต่ไปเที่ยววันเสาร์นี้เลย18กรกฎาคมใช่ไหมคุณแอมแต่ว่าต้องจองล่วงหน้า3วันก่อนเข้าพักส่วนเรื่องของเครื่องบินเนี่ยหลายคนอาจจะยังงงๆอยู่นะคะก็คือหลังจากคุณเข้าพักแล้วเนี่ยนะคะที่ได้ยอดไปเนี่ยก็คือต้องให้ชัดเจนว่าคุณได้พักแล้วก็คือเช็คเอาท์เสร็จคือเรื่องของเครื่องบินเนี่ยเราอาจจะจ่ายไปก่อนพอจ่ายไปก่อนเสร็จปุ๊บเช็คเอาท์จากที่พักแล้วเนี่ยนะคะก็มาใส่รายละเอียดในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com เนี่ยแหละนะคะว่าเราเที่ยวเสร็จแล้วแล้วก็มาเหมือนกับขอเงินคืนก็คือเรียกว่ารีดีมค่าตั๋วเครื่องบินกับในเว็บไซต์นั่นเองขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook CNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ